ายบายไอ้ไก่ยังไงตายเหี้ยสวยไอ้ไก่บายบายจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนคงสงสัยนะครับว่าดาบในบ็อกฟุตเนี่ยแม่งน่าเบื่อชิบหายนะครับแม่งมีดาบเดิมๆและเท่าที่พี่สังเกตมานั่นก็คือน้อยคนชิบหายนะครับที่เล่นดาบเล่นโงคุแน่นอนว่ามันไม่ได้โดนเนิร์ฟหรือว่าโดนปรับอะไรนะครับดาบแม่งแบบอยู่นิ่งๆเลยและคนไม่นิยมเล่นเลยนะครับในช่วงนี้คือแบบคนเล่นแบบสัก100คนอ่ะมึงจะเห็นคนเล่นอยู่แค่2คนนอกนั้นคือแบบซูซุยกับทูชิตะแล้วก็โพนะครับดาบฮิตตอนนี้น่าจะเป็นทูชิตะใช่ปะวะซูซุยก็เล่นนะครับเพราะมันมาเล่นง่ายซูซุยคนก็เล่นเพราะแม่งเล่นง่ายแต่ว่าเล่นโงคุเนี่ยดาบแม่งก็โกงนะครับแต่คนเล่นน้อยมากหรือคนเล่นโลก2กันปะพี่ไม่รู้นะแต่ว่าดาบเล่นโงคุเนี่ยมันได้จากโลก2นะครับแต่ว่าทูชิตะมันได้จากโลก3ไงแต่ว่าเล่นโงคุก็โกงอ่ะสองจิตสองใจพี่ก็เลยทำเล่นโงคุเลยแล้วกันในคลิปนี้เพราะคลิปเดียวพี่เคยทำทูชิตะไปแล้วใช่ไหมมันก็เป็นดาบลูกรักแอดมินนะครับแล้วก็เล่นโงคุก็เป็นดาบลูกรักของพี่เช่นกันแต่ว่าด้วยความโหดแล้วเนี่ยพี่ว่าพี่เล่นเกมไหนหรือว่าพี่เล่นแบบดาบไหนพี่ก็โหดนะพอแบบคนโหดอ่ะเล่นดาบไหนมันก็โหดเข้าใจปะหรือเปล่าพี่ก็จะแบบซิดๆนิดนึงจะแดกน้ำเยอะๆโอเคก่อนเริ่มคลิปฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เดี๋ยวนี้เราจะมาเล่นดาบเล็งของคุณดาบที่คนลืมกันพี่ว่าแพทหน้าเนี่ยรู้สึกว่ามันอัปเดตมาใหม่นะครับแบบว่าเปลี่ยนท่าแดดอ่ะท่าแดดพี่ไปดูคลิปพี่ปอมานะครับก็คือเปลี่ยนท่าแดดตอนพุ่งอ่ะแม่งจะมีเอฟเฟกต์ตามหลังไอ้เชี่ยไม่โคตรเท่แล้วก็ตอนกระโดดลงจากตึกแม่งก็มีเอฟเฟกต์ไอ้ยี่ไม่เท่ไปใหญ่โถ่แต่ไม่อัปเดตสักทีเพื่ออะไรเนี่ยมาทำให้กูอยากแต่มึงก็ไม่อัปเดตสักทีแอดมินไอ้โง่พี่ไม่ได้ด่าแอดมินนะครับแต่ก็น้องๆก็อย่าลืมฝากไปบอกแอดมินด้วยว่าเมื่อไหร่มึงจะปรับผลมือให้มันไม่แหลกสักทีเนี่ยดูสิเมื่อกี้วาร์ปตะกี้เอฟพีเอสยังตกอ่ะจาก60เหลืออยู่ประมาณ30ไอ้ไก่เฮ้ยอันนี้ห้าวโหน้องเกรงใจหมัดพี่ด้วยน้องดูหมัดพี่ซะก่อนหมัดพี่นี่ยังโกงไอ้เหี้ยมันยิงโดนได้ไงวะแล้วก็เผ่าที่คนเล่นช่วงนี้ก็จะเป็นเผ่านี่นะครับไอ้เผ่าไซบอร์กโง่เนี่ยเอาผลพิษไอ้เหี้ยเอาทุกอย่างมันก็เล่นหมัดโกงเหมือนกันดีกว่าขอถอยก่อนเลยวู้ฮู้ยูฮู้มาดิเจ็บหนักโอ้โหจะตอบป่ะน้องมานี่มาเอาไปกินแลกกันมึงเจ็บน้อยกว่ากูอ่ะไม่ใช่มึงเจ็บเยอะกว่ากูอีกกูถอยละถ้ามันเปิดพิษอย่างงี้เราก็ต้องถอยนะครับอยู่ต่อแล้วก็คงจะตายไปแล้วจ้าเดี๋ยวนะกลัวกูอัพสายผิดกลัวละแม่แอดมินไม่เตือนพี่เลยอ่ะไม่ใช่มีซีเอฟซีไม่เตือนพี่เลยอ่ะพี่อัพสายผิดไม่มีใครบอกพี่ซักกะคำเดียวขอรีแป๊บนึงพี่ก็ว่ากูตีมันไม่เข้าเลยปะโถยขออนุญาตรีแป๊บนึงนะไอ้ไก่มึงรีบไปไหนนี่2299ฟึบก็แค่นั้นแหละมึงรอกูแค่เนี้ยไม่ได้เลยกวนพิมพ์อีซี่ใส่กูเนี่ยมันบอกอ๋อไม่ใช่ไม่มีอีซี่ป่ะโอเคตกกระจายหรือว่าจะพิมพ์อีซี่ใส่พี่ตะกี้เนี่ยเลือดเกือบขึ้นหน้าละทำไมครับมาครับคนไหนวะคนนี้อย่ามาครับทำไมคุณเล่นผลพิษมันเยอะจังวะตะกี้นี่คนไหนตะกี้คนนี้เนี่ยมาต่อไก่ซันคุงเหรอมึงด่ากูไก่ซันคุงเหรอก็มาไม่ได้ตึงหรอกไอ้เหี้ยอยู่มาด่ากูไก่ซันคุงมึงเกินไปไอ้สัสกูไปละขอร้องอย่าลุมดิเฮ้ยเพื่ออะไรวะไอ้แก่นี่พวกแก่ๆพวกเฒ่าทั้งหลายนี่ยืนแลกกันไปแตกปะโอ้ยอีกนิดเดียวมึงจะตุยแล้วครับดาบพี่แรงจัดบอกแค่แหละอย่าหนีก็พอไม่โดนอีกไอ้สัสหนีไปไหนจ้าวัยรุ่นเอาวัยรุ่นก็หนีไวเกินบายบายไอ้ไก่ทำเป็นเก่งเหรอมึงอ่ะไอ้โง่ต่อไปรอเปล่าเอาอยู่มาเรียนเหมือนกันเหรอมาเลยก็พี่แบบว่าพี่ไม่อยากจะคุยนะครับว่าตะกี้เนี่ยคือแบบพี่ไม่ได้เอาจริงนะพี่ใช้ตีเล่นนะพี่ไม่ได้เอาจริงนะชิบหายละเฮ้ยทำไมคนเล่นเผ่านี้เยอะจังอ่ะเผ่าเซบอกเนี่ยเผ่าโง่ๆเผ่าตัดไฮคิกูเผ่าโกงนะเผ่าเนี่ยพี่แนะนำเลยแต่อย่าหาเล่นเถอะกูน่ารำคาญจริงโอ้ยอีกนิดเดียวอ่ะเกือบโดนคอมโบวันช็อตพี่ลาตะกี้เนี่ยเอาง่ายคลิปเนี่ยพี่มารีวิวคอมโบวันช็อตที่พี่เล่นเลยนะครับของเนี่ยเอาเฮียกูโดนลาสอีกเอาไม่มันแพ้พี่แล้วไปเอาบังกรมาจะตายหาละโดนวันช็อตกูไปทีหนีกันเลยทีเดียวครับทุกคนโคตรกระจอกโอ้ยเอ้าไอสัตว์กูไปละกูจะตายเอาแม่งเล่นโคตรเหลี่ยมเอาเฮ้ยพี่จะฆ่าได้ไงอ่ะอยู่ได้คิวมีคนฆ่าตัวตายบ่นี่เล่นกับมังกรเราต้องเล่นด้านบนเว้ยมันถึงจะได้เปรียบแล้วอย่าลงไปข้างล่างกับมันเด็ดขาดพี่สอนเลยนะเนี่ยเทคนิคอ่ะนี่ไงตายเหี้ยสวยไ
ไอ้ไก่มึงก็เป็นแค่ไก่ที่รอคอมโบวันช็อตอย่างเดียวอ่ะพอมึงไม่มีวันช็อตมันก็ทำอะไรไม่ได้ส่วนก็ไม่ได้เฮ้ยไก่เอ้ยสภาพมึงเป็นได้แค่ไก่ไก่โง่ๆไก่เท่าๆกูดักโคตรแรงกว่าร้องอ่ะจังหวะเนี้ยเด็กน้อยมีร้องไห้อ่ะแต่พี่ไม่สนทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดแชร์ไอ้เฮียนี่เอาอีกอ่ะมาอย่าเสลอครับเอาเสลอคุณโดนตุ๋ยอีกอ๋อเอา้ามึงจะถือไปไหนนี่โอ้หนีพี่แล้วกูต้องไล่ตามว่ามันหนีอ่ะพี่โคตรเบื่อเลยพวกแบบขี้หนีอ่ะไอ้เหี้ยลุมก็ไม่ได้ลุมยังหนีอยู่หนึ่งมันก็ยังไม่สู้กูไอ้ไก่เอ้ยสภาพสมเพศ มึงรับต่อไปเลยกูเสียแล้วตอนจังหวะเนี้ยปุ้งตายนะวันช็อตอย่างงี้กูเจอตุ๋ยเหรอใช่ปะบ๊ายบายแอคเพอร์แอคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเหลี่ยมจะตุ๋ยจะตุ๋ยเฮ้ยนี่ไงนี่มันมาตุ๋ยละกูถอยแล้วกันเอามันเพื่อนเก็บแม่งฝนตัวดำกูทำอะไรมันไม่ได้เลยตะกี้เนี่ยไอ้เหี้ยดูดกันได้ก็ปุ้งจะตายละขอตอนนี้ก็ได้กูไม่ได้คิวตอนนั้นขอตอนนี้ก็ได้นั่นไงกูโดนล้านอีกแหละบายบายคือพี่เอาคิดว่าคนต้องคิดว่าพี่ต้องฝัดสกิลเร็วแค่ไหนกว่าจะไข่ไก่นี่ได้นะครับแม่งมึงก็หนีไวเกินไม่มีโอกาสให้พี่ได้ส่วนเลยสักติดเดียวคอมโบวันช็อตง่ายๆนะครับเลยก็คุ้มเป็นดาบที่แรงอยู่แล้วน้องไม่ต้องแบบอะไรมากมายแค่สองสกิลแค่นั้นไปแป๊บไปเชื่อเกือบโดนดึงแต่เซิร์ฟนี้แม่งโคตรแบบโคตรชุลมุนอ่ะแบบโคตรจะขี้ตุ๋ยกันกูละงงทุกคนดูดิแม่งเดี๋ยวมันก็ลุมกันเดี๋ยวแม่งก็มาลุมกูงงไปหมดละพี่ขออนุญาตย้ายเซิร์ฟแล้วกันอยู่เซิร์ฟนี้นานๆไปกูดูทรงกูจะเป็นบ้าไอ้เหี้ยเจอลุมอย่างเดียวอย่านะอย่ามึงอย่าเข้ามาอย่าโอ๊ยแม่เปิดเผาหลบไฮคีพี่อ่ะมาครับน้องชิบหายนะกูลงมาครับน้องมาครับน้องมาครับน้องใจปะครับน้องไม่เป็นไรคิดลบดาบพี่มันก็ตึงไปอุ้ยเอา้ายาโอเคกูได้ฆ่าหัวนึกว่าจะโดนรัดโอ้ยกระดวงดีเกินสันคุงมันฟักเกิดเข้าเปล่าแล้วอะถ้าเข้าก็โดนคิวนะถ้าไม่ใจตายซะ มันบอกอีดาก้อนมึงไม่ต้องร้องครับอย่างนี้แหละสังคมบล็อกฟุตเมื่อกี้เนี่ยไม่เองไม่มึงกับกูก็ต้องตายแต่โชคดีที่พี่ดวงดีไงพี่ขอย้ายเซิร์ฟนึงกันเซิร์ฟนี้มันแบบเริ่มจะแบบไม่ค่อยหนุกละมันเจอแต่พวกแบบอย่างเงี้ยขี้เสือกอะเพื่ออะไรวะไม่ให้กูได้คิวแบบสวยๆสักทีโอเควอทซัพแล้วตอนนี้เราได้ย้ายเซิร์ฟเรียบร้อยนะครับแล้วก็อุ้ยไอ้เย็นเดือดกว่าเซิร์ฟที่แล้วอีกช่วงนี้พี่ก็จัดคลิปดึกๆนะครับมันก็จะเจอแต่พวกแบบว่าไม่ใช่เด็กกระโปงอะหรือว่าพวกคุณมีแต่เด็กกระโปงเล่นหรอไม่นะพี่ก็เจอพวกแก่ๆเล่นอยู่นะครับไอ้เย็นนี่บัดดีจ้ากูสู้กับใครได้บ้างนี่แต่ละคนคือหนีหายไปหมดเลยลุมมังกรแล้วกันเพื่อนเอามันเนี่ยพี่เจอแต่คนเล่นเผ่านี้อะ เดี๋ยวกูทำบ้างพี่ต้องทำเผ่าไซบอร์กบ้างละแม่งจะคนเล่นถอดไซบอร์กเยอะมากเลยนะครับทุกคนข้อเสียของแม่งก็คือจะไม่ได้พิ้วเท่าผมมิงนะแต่แบบข้อดีเยอะมากนะครับทั้งลดดาเมจทั้งแบบสกัดคอมโบศัตรูได้อะไรเงี้ยดีสุดเออเอาโดนตุ๋ยเอ้าไอ้เกิดไปกูไปดีนะกูโยนไฟไปก่อนไม่งั้นจะเจ็บฟรีอุ้ยโดนโคตรจะฟุกนี่ไงโดนนะครับหนีเปล่าหนีหรือสู้โหสู้ว่ะกูยอมใจมึงเลยเพื่อนอย่าหนีละกันโอ้ยเจ็บอุ้ยดีพี่เปิดไฮคิดทันได้กินอ่ะนี่ไงโดนอุ้ยโอ้ยเออมันเล่นผลโกงอ่ะไอ้สุดไปละไอ้เออเล่นผลยังโกงผลแม่งว้าไปว้ามากูจะจับทางไม่ถูกเลยแตกนี่ให้โดนไหมครับถอยดิลอยเคียนเลยมันเปิดฮาคิแล้วอ่ะมันเปิดเผาแล้วก็ถอยดิลอยเคียนเลยล่ะเอามันหนีอ่ะทุกคนดูดิเฮ้ยน้องไก่ไปเปล่าเฮ้ยดูดิโอเล่นผลกระโกงเผากระโกงดับกระโกงมึงยังจะหนีกูอีกสภาพ
หนีทุกช็อตแล้วบอกโหดเฉยมันจะลงมาส่วนพี่ทุกคนคอยดูนะใจอะเปล่าใจก็ลงมาเฮ้ยไอเด็กหน่อยงอแงแพ้กูโดนโดนเจ็บเจ็บเจ็บตายโอ้ยเหี้ยไม่ตายโอ้หนีโอ้น้องเผากระโกงผลกระโกงดาบกระโกงยังจะหนีสภาพดูดิโอ้อีซี่ใส่สักทีนี่จะร้องงอแงเปล่าไม่หรอกมั้งอีซี่เลยละกันว้าวเจ้าโคตรสะใจว่ะไอ้เหี้ยตบไก่แล้วไก่วิ่งหนีนี่กูโคตรสะใจเลยพอละพี่ไม่เล่นด้วยละไอ้เหี้ยก็พอคลิปเนี้ยเจอแต่พวกอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะแบบเล่นถ่อกลโกงๆนะครับทุกวันนี้เยอะมากพอพี่จะฆ่าได้ก็หนีไอสัตว์ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันบ๊ายบายทุกคนจะหมั่นไส้มันนะเว้ยกูก็หมั่นไส้เหมือนกันแต่มันคงหนีแล้วมันไม่ราคาอะไรทุกคนไปละสะสางก็ไม่เสร็จแม่งโคตรคาใจเลยไอ้ไก่